ธรรมสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่สรรสนีนั่งอยู่ที่บริเวณน้ำตกแล้วก็มีสังฆะของเรานะคะ เกือบ60ชีวิตที่จะได้สาธยายมนต์เป็นการให้พรคณะทำงานในช่วงเวลา2วันที่ผ่านมาเนี่ยคณะทำงานอาจารย์ทองก้อนหัวใจโพธิสัตว์หรือแม้แต่สะใจดีกำนันสมชายนะคะปราดชมและอีกหลายๆคนที่คุณแม่อาจจะไม่ได้เอ่ยนามคงจะปลาบปลื้มยินดีที่เห็นคณะแม่ชีของเราทั้งหมดได้นั่งอยู่ที่น้ำตกและจะเป็นการสาธยายมนต์ในบทใดบทหนึ่งที่ทำให้เทวดาที่อยู่ณหุบเขานี้ได้รับรู้ว่าการทำงานที่ละลายพฤติกรรมของเราให้ตัวตนเล็กงานจะใหญ่ใจประเสริฐเนื่องจากเวลาเราตรงกันคุณแม่ก็เลยใช้การออกอากาศวันนี้ท่านที่กำลังในขณะที่โดนของสุทนก็จะบินข้างบนเพื่อเป็นการเก็บภาพนี้เอาไว้ถือเป็นการทำงานที่วางแผนที่จะทำเวทีในช่วงของการภาวนาว่าได้รักนะคะถือเป็นเฟสติวัลใหญ่ของเรา4วันคือวันที่25 26 27และ28เป็นวันพระอริยตาราสัตว์นะคะก็มีผู้ที่เคยแล้วก็ได้จากการมีความสงสัยกับชีวิตหลายคนมากแต่หนึ่งในนั้นก็คือแคทวงเคลียร์ก็ต้องขอบคุณวงเคลียร์ด้วยนะคะที่กรุณามาตามเชิญแล้วก็จะใช้วันที่15เป็นการภาวนาว่าด้วยรักก็อาจจะตั้งชื่อว่าแคทรักให้ตายคุณยายรักให้เป็นดีไหมดูนันทวันยักหน้าใหญ่อยู่หลังจอนะคะตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่า160ค่ะอ้าวล่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มได้ยินเสียงโดนอยู่ข้างบนแล้วนะคะคุณแม่จะขอเสียงนี้แล้วก็การสวดมนต์ของคณะแม่ชีซึ่งก็จะเป็นเสียงที่เราจะได้ยินเบาๆในขณะที่คุณแม่ก็อาจจะออกไปเพื่อที่จะทำรายการต่อแต่ก่อนที่จะออกไปอยากจะขอบคุณพวกเราทุกคนวันนี้คุณแม่เห็นพวกเธอทำงานแล้วคุณแม่อยากพูดเรื่องนี้เมื่อเช้านี้คุณแม่พูดเรื่องเปลี่ยนร้ายกายดีต้องจำไว้เสมอนะลูกถ้าจะทำงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ลูกจะต้องจำไว้ว่าเป้าของงานคืออะไรต้องชัดเจนว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านต้องตั้งคำถามอย่างนี้เราลุกขึ้นมาทุกเช้าเราทำงานเราทำอะไรเพื่ออะไรถ้าเราเข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไรเราจะลงรายละเอียดว่าทำอย่างไรเช่นถ้าเขาทำน้ำตกเพื่อจะให้มีน้ำเอาไว้เป็นชีวิตของต้นไม้เขาจะลงรายละเอียดว่าเขาจะทำอย่างไรเขาจะให้น้ำมันไหลไปอย่างไรไปอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยคือการวางแผนของหัวใจโพธิสัตว์จึงมีเวทีที่ตรงนี้เขาไม่ได้ทำที่ให้เรานั่งสวดมนต์แต่เขาต้องการมีวิธีการคิดที่จะเอาน้ำไหลจากที่สูงไปแล้วไหลไปเรื่อยๆพอมันมีที่ว่างคุณแม่ก็คิดต่อเลยว่าถ้ายังไงไม่ใช้เป็นที่นั่งสวดมนต์ด้วยจึงมีวันนี้ดูนะคะนี่คิดก่อนนะคะประเด็นก็คือที่เรามีอยู่นี้เป็นแบบฝึกหัดในการเรียนรู้ที่จะทำให้ลงรายละเอียดของคำว่าอย่างไรและประโยชน์จะสูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าเตือนพวกเราเสมอว่าจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติในความไม่ประมาทขาดสติเนี่ยมันมีคำว่าอย่างไรกับชีวิตที่จะไม่ประมาทเสมอเลยถ้าเราไม่รู้เป้าหมายเราก็ประมาท
ถ้าเราไม่รู้ว่าความตายอาจจะเดินเข้ามาหาเราในขณะนี้ก็เรียกว่าประมาทนั้นรู้ปัจจุบันขณะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นด้วยความไม่ประมาทขาดสติแม้ราตรีเดียวก็น่าชมแม้วันนี้คุณแม่เห็นพวกเธอทำงานแล้วคุณแม่ก็เอ็นดูแต่เนื่องจากว่าคุณแม่มีหลายปาร์ตี้แล้วมันเหนื่อยมากคุณแม่ก็เพียงแต่บอกว่าหินตรงเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณแม่ก็เห็นพวกเธอทำงานเสร็จแล้วคุณแม่ก็บอกรู้ไหมที่ก้อนหินตรงเนี้ยไปอยู่ตรงเนี้ยมันเพื่ออะไรนะขยายความคิดละถ้าเธอไม่รู้เพื่ออะไรเธอก็ไม่รู้หรอกว่าเธอทำตรงนั้นยังไงถึงจะเรียกว่าถูกทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้คราวนี้คำว่าอย่างไรมันจะบอกไปเลยว่าทุกคนจะมีศักยภาพในการที่อย่างไม่หนักอกหนักแทรกอยู่ตลอดนึกสักครู่นี้เสร็จการประชุมล่าสุดเลยคุณแม่หันไปเห็นต้นฉับเปลี่ยนใหม่กันเป็นนิ้วถ้า1นิ้วน่ะนิ้วละพัน1นิ้ว2นิ้ว3นิ้วบุญหมดเลยแต่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนไปบอกแต่พี่เอมีความศรัทธาในหุบเขาโพธิสัตว์เพราะได้มาช่วยทำน้ำตกพี่เอก็ไปทำตั้งหลายต้นทำร้อยไม่โวยวายไม่เจ้าอะไรคุณแม่พูดอย่างเงี้ยเพราะคุณแม่อยากจะบอกว่าเราควรจะใช้สิ่งที่เราบริสุทธิ์และตั้งการที่จะมีชีวิตเพราะฉะนั้นความบริสุทธิ์ตั้งมั่นในใจของเรามันจะทำให้ใจของเรามีกำลังไปถึงเป้าหมายอย่างไม่กลัวอย่างไรใน
ภาษาของคุณแม่คือต้องไม่กลัวต้องไม่กลัวความผิดพลาดวันนี้คุณแม่ทำงานกับผู้ตรวจสนุกนะเป็นยังไงหน่อยเพราะว่าตั้งแต่เช้าลงไปแล้วมันก็ต้องเริ่มไล่ไปเลยแหละว่า SCG มาแก้ปัญหาไปต้นไม้มาไม่ถึงเลือกปลูกอะไรก่อนถามผู้ตรวจเธอก็บอกไม่รู้คุณแม่ก็บอกมันอวิชชาหรือเปล่าเพราะคุณแม่เนี่ยจะรู้เรื่องความต่อเนื่องเพราะคุณแม่ลงรายละเอียดอย่างไรจนในที่สุดวันนี้ซิลเวอร์โอ๊กเป็นด่านแรกที่เราปลูกเพื่อจะทำให้ภาคเช้าเราไม่ต้องทิ้งเวลาไปกับการที่เราต้องรอคอยต้นไม้ที่จะมาและมาช้าแต่ถึงกระนั้นคุณแม่ก็ยังรู้สึกว่าเราเข้าเป้าได้ทุกจุดวันนี้เราได้แถมปลูกซิลเวอร์โอ๊กไปได้อีกร้อยกระต้นสาธุสาธุทีมเลยเพราะพวกเธอเป็นคนนำส่วนคนที่ขนหินขนคนที่ปลูกต้นกดปลูกคนที่ทำอาหารทำวันนี้มีผู้ที่ศรัทธาคุณแม่คนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าคุณแม่อยู่ที่นี่เป็นด็อกเตอร์ที่มากับผู้หญิงอีกท่านหนึ่งที่มอบที่ที่โรงเรียนแก่งกระจานผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งกระจานบอกว่าคุณแม่สรรสนีมาอยู่ที่นี่และให้ทุนการศึกษาเด็กเป็นกลุ่มปปากยอซึ่งเขาเรียนอยู่ที่นี่คนที่รู้จักคุณแม่ขับรถมาถึงคุณแม่เลยแล้วก็มาทำบุญแล้วก็บอกว่าไม่ทราบเลยว่าคุณแม่มาอยู่ที่นี่แต่เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่บริจาคที่ให้กับโรงเรียนแก่งกระจานแล้วเด็กของเราเรียนที่นั่นผู้อำนวยการก็เลยบอกตอนนี้เขาจะไปรวมตัวกันที่จะมาช่วยสร้างพระอริยธาราคร่าวๆไว้ก็อาจจะประมาณสัก1,000 กิโลเพราะเขาไม่รู้เลยว่าคุณแม่ทำอะไรอยู่นั้นการบอกกล่าวให้รู้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรานอกจากเราจะคำนึงว่าเราไม่เบียดเบียนแล้วเราต้องมีบุญญกิริยาที่จะบอกคนที่ต้องการอย่างต้นไม้เนี่ยพอพี่เอรู้พี่เอบอกผมรับมา100 ต้นเดี๋ยวผมไปจัดการเองคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าเขาไปบอกใครแต่วันนี้และพรุ่งนี้ก็จะมีลูกศิษย์ท่านอาจารย์วอที่ทำบุญกับคุณแม่และรู้จักคุณแม่มานั่นคุณแม่อยากจะบอกคณะแม่ชีว่ามันมีอะไรมากมายที่เราจะต้องรู้เพื่อที่จะทำให้สิ่งที่เรากำลังมีและเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่กำลังหดหู่และอยากจะลุกขึ้นมาแต่ลุกไม่ได้กับเสียงสวดมนต์ในวันนี้ของเราเราอาจจะทำให้เขารู้วิธีการที่จะลุกขึ้นมาให้ได้การเดินเข้ามาที่นี่เห็นความเรียบง่ายและการทำน้ำตกของเราภายใน2 วันได้ยินเสียงน้ำมีที่สวดมนต์มีบ่อน้ำพวกเราเป็นคนเก็บกระสอบเราขัดหินเรานั่งเราอาจจะไม่รู้ว่าแรงบันดาลใจที่เรากำลังถ่ายทอดอยู่นี้อาจจะทำให้คนหนึ่งคนไม่ฆ่าตัวตายก็ได้แค่เล่าภายใน24 ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องเธอก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเหมือนจิ๊กซอที่มันต่อกันไม่ยากเลยถ้าเราทำได้ใครก็ทำได้วันนี้พี่จารีเอาอาหารมาเอาอาจารย์ท่านหนึ่งที่ไปสอนภาษากะเหรี่ยงพูดภาษาไทยพอมาเห็นพวกเราวันก่อนนั้นมาทำบุญวันนี้ก็เอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงที่เรากินกันอยู่เนี่ยแล้วก็บอกว่าจะไปเก็บผักที่ตัวเองปลูกออร์แกนิกส่งให้พวกเราเพราะเห็นพวกเรามีมากกว่าผักที่เราปลูกกินเองสาธุสิคุณแม่เล่าเรื่องราวให้เห็นว่าต้นไม้ก็มาผักก็มาบรอนก็มาแต่ที่สำคัญที่สุดคือใจของทุกคนมาเราเอาใจของเราไว้ที่บ้านเราเนี่ยแหละอยู่ที่กายของเราเนี่ยแหละกายอยู่นี่ใจอยู่นี่คนเก่าที่สึกออกไปเจ้าเอ๋ยพอรู้ว่าจะต้องทำเฟสติวัล4 วันเขามีอะไรเขาเอาสิ่งนั้นมาเพราะเขามีใจอยู่กับเราเนี่ยไปละไปละแล้วงานใหญ่ด้วย
ถ้าในกรณีที่โควิด19ยังไม่มาเยือนเราอีกนะทุกอย่างก็จะเป็นไปตามที่เหตุปัจจัยเป็นคุณแม่จึงอยากจะขอบคุณพวกเธอก่อนสวดมนต์วันนี้ว่าพวกเธอเป็นกำลังแห่งความศรัทธาจริงๆนะลูกในการทำงานของเธอเพียงแต่เธออยู่ใกล้คุณแม่เธออนุญาตให้คุณแม่ขนาบเธอได้คุณแม่ก็จะบอกว่าหนึ่งต้องรู้เป้าว่าทำอะไรเพื่ออะไรและลงรายละเอียดว่าอย่างไรเธอจะไม่เหนื่อยเลยเธอเห็นคุณแม่จะเดินมาที่นี่ไม่มีรถและคุณแม่ก็รู้คุณแม่เพิ่งสั่งขุดบ่อเมื่อเช้านี้เธออาจจะเข้าห้องน้ำลำบากหน่อยเพราะบ่อมันจำเป็นถูกไหมลูกเธอรู้ใช่ไหมว่าเราจะต้องขุดน้ำบ่อนั้นทำให้เสร็จก่อนวันที่25เธอทราบใช่ไหมเพราะอย่างไรก็คือเธอต้องเดินอ้อมหน่อยโอเคไหมจ้ะสาธุแค่นี้ล่ะค่ะแล้วจะมีคำว่าบ่นว่าไหมไม่มีมีแต่อะไรคะขอบคุณที่ทำให้เราได้รับใช้และเป็นประโยชน์โอเคนะคะเมื่อกี้นี้โดนเขาวิ่งไปเพราะเวทีตรงนี้เจ้าเอ๋ยมันบอกว่ามันต้องการลงรายละเอียดเพราะอยากให้พวกเราใช้4วันที่เวทีตรงนี้เพื่อการภาวนาจริงๆมันจึงเป็น4วันที่คุณแม่จะชวนนะคะ25 26 27 28เราตั้งชื่อว่าภาวนาว่าด้วยรักวันที่25แพทย์วงเคลียร์รักให้ตายแต่คุณยายรักให้เป็นนะคะอันนี้เป็นชื่อเลยนะคะแพทย์รักให้ตายคุณยายรักให้เป็นก็จะคุยกันตรงนี้นะคะค่ะก็ต้องอินบ็อกซ์มานะคะต้องอินบ็อกซ์เพื่อที่จะให้เราจัดกระบวนการเขาก็จะมีตลาดนัดคนเดินเนี่ยค่ะเขาทำกันยังไงเดี๋ยวก็เจ้าเอ๋ยเขาก็ไปกับจอยกับอาจารย์ทองก้อนกำลังไปดูพื้นที่อยู่พอวันที่26เราจะมีการบวชพุทธสาวิกานะคะก็จะมีการบวชที่เสถียรธรรมสถานเราจะพูดเรื่องภาวนาว่าด้วยรักก็จะเป็นการมีธรรมะทอล์กเดี๋ยวค่อยบอกรายละเอียด27เป็นภาวนาว่าด้วยรักสำหรับการปฏิบัติก็จะมีคริสโตโบหลายวงเลยวันที่25เนี่ยจะระดมหลายวงมาเดี๋ยวจะไปบอกพี่ต๊อปพี่ต๊อปก็เป็นหนึ่งในคนที่ให้ทิเบตโบและคริสโตโบกับเรา2วงเลยเดี๋ยวจะให้ดูอารีจะมาได้หรือเปล่าช่วยบอกพี่ต๊อบนะรู้จักพี่ต๊อบไหมพี่ต๊อบเป็นลูกศิษย์คุณแม่ที่มาบวชนะรู้จักพี่ต๊อบไหมคะเออจ้ะสาธุรู้จักก็ได้ไม่รู้จักก็ได้แต่พี่ต๊อบละนะคะคุณยายสั่งไปเลยนะคะพี่ต๊อบก็มาช่วยในเรื่องของทิเบตโบคริสโตโบและเราจะเอาสปิริตชวลทริปทั้งหมดเลยค่ะที่เรามีอยู่ใน1วันเนี่ยมาลงรายละเอียดใน4วันนี้และทั้งเสถียร1และเสถียร2ทำงานคู่กันไปเลยค่ะเพียงแต่ว่าแคทวงเคลียร์จะอยู่ที่ตรงนี้นอกนั้นเหมือนกันเลยนะคะก็เป็นทั้งหมดเป็นการประชาสัมพันธ์ไว้คุณแม่จะปล่อยให้พวกเราอยู่ตรงนี้ภาวนาการสัก 2-3 นาทีก่อนที่คุณแม่จะออกไปเพื่อทำรายการต่อพอ 2-3 นาทีแล้วแม่ชีอ้อยก็จะนำสวดมนต์วันนี้ช่วยชุมนุมเทวดาให้ด้วยได้ไหมบอกเทวดาว่าตกคืนนี้ได้ไหมอย่าเพิ่งตกตอนนี้อยากให้ล้างอยากให้ล้างน้ำตกเลยคุณแม่มองเห็นแล้วต้องบอกเลยว่าน้ำเริ่มเต็มแต่ละบ่อแล้วเริ่มไหลและเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งอันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ทองก้อนมากนะคะที่ลูกก็พยายามมากในทุกเรื่องวันนี้ก็เหนื่อยเยอะเพราะวันนี้เราก็เขาก็ต้องประชุมกับ SCG อ้อ SCG ก็จะทำบ่อนะเขาจะตั้งผ้าป่านะ SCG ลืมไปขอโทษ บอกแล้วมันหลายปาร์ตี้อาจารย์ทองก้อนให้ SCG ทำผ้าป่าที่จะทำบ่อน้ำที่ขุดเนี่ยค่ะจะได้เท่าไหร่ก็ตามที่เหลือเราจะบอกลูกศิษย์เราเพราะว่ามันจะลามไปถึงที่พักของหนูคือพี่ติ๋งป้าตุ๊กเนี่ยไอสวอลที่เป็นที่พักนะคะแล้วมันจะลามไปเป็นถ้ำนิพพานชิมรองซึ่งเราได้วัสดุใหม่ของ SCG ตอนนี้ SCG ก็ถวายตามหลักการที่อาจารย์ทองก้อนได้พยายามอธิบายแล้วสาธุค่ะงั้นเราก็จะได้คล้ายๆเป็นถ้ำ
ที่เข้าไปสวดมนต์ได้และใช้เทคนิคซึ่งมันอะไรเรียกมวลเบาก็ไม่รู้พูดไม่ถูกออกอากาศด้วยแต่ต้องขอบคุณ SCG นะคะที่ทำให้สรุปแล้วมีศรัทธาว่าด้วยรักตัวเองให้เป็นอย่าเบียดเบียนนะอย่าเบียดเบียนอย่าเบียดเบียนตัวเองนั่นแหละอย่าทำงานไปบ่นไปด่าไปตกนรกไปไม่เอาถ้าทำงานไปบ่นไปไปนอนนอนว่าเลวแล้วนะหลวงพ่ออุปัชฌาย์คุณแม่คุณหนูนอนว่าเลวแล้วนะไปนอนงั้นทำไปด่าไปเนี่ยไม่ให้ทำก็ขอบคุณขอบคุณสำหรับพวกเราทุกคนที่มาอยู่รวมกันในพรรษาที่40ของคุณแม่ขอบคุณไปถึงคณะแม่ชีที่อยู่ใน SCS 1แล้วก็ลูกศิษย์ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปตรวจงานค่ะแต่ตอนนี้ขอให้พวกเราใช้ความไม่ประมาทขาดสติเนี่ยสัพพีทิโยวิวัชชันตุคือบำราบไปความไม่ดีให้บำราบไปเพื่อให้อายุที่เหลือของเราเนี่ยมันมีพลังมันมีพลังของชีวิตความตายเดินมายาวสั้นมันต้องสดมันมีพลังอายุวันโนสุขังพลังค่ะลองทำภาวนากันสัก 2-3 นาทีให้คุณแม่ลุกออกจากที่ตรงนี้ก่อนเนาะจะตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่ให้สบายหัวคิ้วไม่ขมวดรู้ตัวทั่วพร้อมหนึ่งลมหายใจรู้ว่ากายอยู่ที่นี่ใจก็อยู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้รู้ทันกายรู้ทันใจปัจจุบันขณะจึงประเสริฐที่สุดคุณแม่อยากให้สุทนบินโดนตรงนี้ให้คุณแม่เก็บความงดงามของความสงบของนักบวชสตรี60กว่าชีวิตที่กำลังอยู่กับพลังพลังที่หายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติถ้ามนุษย์รู้จักหายใจอย่างมีสติสติอลักขากายใจเป็นอลักขาเดียวของชีวิตที่จะทำให้เราไม่ขุ่นมัวการบริหารกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตเพราะจิตไม่ขุ่นมัวจะเป็นพลังที่สงบเย็นแล้วเมื่อหายใจเข้าอย่างสงบเย็นลมหายใจออกก็เป็นประโยชน์อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ต่อไป
จิตเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคุณแม่เชิญชวนให้ท่านได้เจริญเมตตาให้กับชีวิตยังไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีและไม่เศร้าโศกอยู่กับความพยาบาทและผูกโกรธขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจเจริญเมตตากรุณาวาตาอะหังสุขิโตโหมิอะหังนิพพุทโขโหมิอะหังอเวโรโหมิอะหังอัพยาปัจโชโหมิอะหังอะนีโคโหมิอะหังสุขีอัตตานังปะริหารามิมะมะมาตาปิตูอาจาริยายาติมิตาอเวราโหนตูอัพยาปัจชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทธิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัจชาโหนตูอะนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูคุณแม่จะขอให้คณะมัชชีได้ชุมนุมเทวดาเลยนะคะแล้วคุณแม่จะขออนุญาตที่จะออกไปทำร้ายต่อนะคะ
ณแม่จะขออนุญาตที่จะพาทุกท่านเข้ามาที่บริเวณของสถูปะแห่งนี้นะคะกำลังเช็คเสียงอยู่ว่าเสียงได้ยินไหมคะช่วยเช็คเสียงให้คุณแม่หน่อยค่ะได้มีโอกาสที่จะได้ฟังเสียงชุมนุมเทวดานะคะเช็คให้คุณแม่นิดนึงได้ยินเสียงไหมคะอ๋อได้ยินเสียงนะคะก็เป็นโอกาสที่เราได้ยินเสียงชุมนุมเทวดาไกลๆกับเสียงสถูปมนตราซึ่งต้องบอกเลยว่าลมอย่างเงี้ยถือเป็นปกตินะคะเป็นความปกติแล้วเราก็จะพาเดินออกไปข้างนอกในบรรยากาศของวันที่25 26 27 28จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะเวทีตรงนี้จะเป็นซิงเกิลโบเป็นทิเบตโบมันจะเป็นเรื่องของดนตรีอันศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นดนตรีที่จะพาให้พวกเราทุกคนได้กลับมาดูแลกายใจของเรานะคะแล้วก็เราจะเดินออกไปดูคุณแม่ขอรองเท้าคุณแม่ที่จะเดินได้ไหมคะจ้ะก็ต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้เป็นต้นไม้ที่มันเป็นต้นที่สูงแล้วก็บอบบางในขณะที่ตรงนี้เป็นที่ที่ลมแรงนะคะแต่ก็งดงามมากเลยว่าเราจะดูแลต้นไม้ต้นนี้กันอย่างไรที่จะให้แรงยังทำไม่เสร็จแต่ก็ต้องขอบคุณพี่เอมากเลยที่หาเจ้าภาพมาได้ถึง100ต้นนะคะก็ดูทางเข้าของสถูปะเนี่ยงดงามเป็นกรณีที่รวดเร็วอ่ะบ้านนี้ทำอะไรก็รวดเร็วไปหมดนะคะมีล้มหนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวช่วยบอกให้คนมาตั้งซะนะจ๊ะถ้าคณะแม่ชีตั้งไม่ได้ก็ขอให้ลุงชมมานะเขาอาจจะสูงอะค่ะแล้วเราก็รีบกันมากเลยวันนี้ก็งดงามคุณแม่จะพาทุกท่านเดินเข้าไปที่ตรัมอยากให้พวกเราเห็นในบรรยากาศของการทำงานซึ่งมีคนที่มาช่วยเรามากมายอย่ากลัวความยากลำบากให้เราคิดเสมอเลยว่าในความยากลำบากมันมีเพื่อนมันมีมิตรภาพมีความรักถ้าเราจะภาวนาว่าได้รักเราก็จะเห็นว่าในทุกความยากลำบากไม่เคยขาดรักเลยค่ะเสถียรธรรมสถานเป็นหนึ่งในการยืนยันเช่นนั้นคุณแม่มีคณะแม่ชีที่อยู่กับพวกเราด้วยความขยันขันแข็งเพียงแต่ต้องสอนเขาว่าอ้าวทำอะไรเพื่ออะไรมันต้องอย่างไรก็เหมือนสอนพวกเราสอนกันอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้เสียงชัดดีแล้วเมื่อกี้เสียงไม่ชัดอ้าวไหนว่าไม่ชัดน่ะอ๋อค่ะอันนี้รถทองก้อนมาอยู่ตรงนี้ใครขับมาล่ะหมูปล่อยเหรอค่ะก็พามาดูไกลๆมาดูว่าเขาจัดสวนไกลๆสวนไกลๆก็สวยขึ้นสวนที่แบบพี่เอมาเนี่ยสวยเลยอ่ะไปไหนกันหมดล่ะพวกนั้นน่ะเอ๋ยกับอาจารย์ทองก้อนแล้วก็จอยอยู่ที่ไหนกันคุณแม่ชอบมาเดินอยู่ที่มันดาร่าในเวลาเช้ากับเย็นซึ่งตอนนี้เขาเตรียมตัวที่จะขยายมันดาร่าละโอ้เร็วเลยอ่ะพี่เอมองไกลเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวทางด้านนี้จะเป็นบาวบาบอันนี้ก็จะเป็นต้น
ต้นกดต้นกดนันทวันเธอดูนกนี่สิเธอบินล่อนดูสิคะทลาแบบอ่ะมาดูนี่เลยค่ะพวกเราก็กำลังจะมันดาร่าออกมาอีกวงหนึ่งเป็นวงที่จะเป็นดอกบัวเป็นกลีบดอกบัวล้อมก่อนวันที่25จะเสร็จค่ะวันนี้เป็นวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เสร็จแน่นอนเพราะเนื่องจากว่าเรามีความรักของคนที่อยู่กับเราที่มีความสามารถความสนใจความเสียสละที่มีความสามารถแตกต่างหลากหลายคนเราอะนะคะเหนื่อยเดี๋ยวก็นอนพักจริงเหนื่อยแล้วเลยไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่เราหรอกเดี๋ยวแสงจะสวยค่ะดูทางด้านนี้รับรองได้เลยทุกอย่างที่มันหลบออกไปแล้วมันเหนื่อยมันก็หลบไปพักอะเราเดินอยู่กับสิ่งเสพไม่ได้คือโลกมันก็เหนื่อยโลกมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นให้เรารู้จักการภาวนาว่าด้วยรักของเราซึ่งแม่ก็ทำเรื่องนี้มานานมากทำมาจนพวกเรารู้สึกได้แล้วล่ะว่าถ้ารักตัวเองเป็นก็ไม่ตายทั้งเป็นถ้ารักตัวเองก็ไม่เป็นตายทั้งเป็นแน่นอนดูสิคะฟ้าที่แบบมีเมฆเยอะแล้วพระอาทิตย์กำลังแบบเป่งแสงอีกครั้งหนึ่งมันออกมาเป็นม่วงเป็นครามเป็นบลูในกล้องสวยไหมคนชอบบอกว่าเวลาคุณแม่ส่งนอนมาดูฟ้าแล้วฟ้าจะสวยก็ใครอยู่ที่ไหนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเป็นเรื่องปกติแต่ใจอย่าตกเหนื่อยแล้วใจอย่าตกวันนี้เหนื่อยแต่ใจไม่ตกและแถมยังทำงานต่อไป25 26 27 28เหลือเวลาอีก10วันคิดว่าเสร็จไหมคะเสร็จค่ะนกบินกลับรังเมื่อปีที่แล้วคุณแม่ได้เดินอยู่ในแผ่นดินตรงนี้มีนักบวชที่ติดตามมาไม่กี่คนแต่เพราะเรากล้าที่จะเหนื่อยเรากล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างที่มันเป็นมันเป็นชีวิตที่เราปฏิเสธไม่ได้มันจะเป็นอะไรมันก็เป็นนั่นแหละแต่ต้องเป็นอย่างมันไม่เป็นทุกข์อันเนี้ยอย่างไรอ่ะที่จะทำให้มันไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากเป็นเพราะคุณแม่แปลกใจไอ้เจ้านกตัวนี้จริงๆมันคงเป็นนกเด็กแน่เลยอ่ะดูนะอ่ะล่อนอีกแล้วแล้วก็บินไปเอ๊ะหรือมันมาเดินจงกรมกับคุณยายด้วยดูสิดูนะดูวิธีล่อนของมันนะล่อนอยู่ตรงแมนดาร่าเนี่ยแหละเดี๋ยวเขาก็ต้องบินเล็กๆเล็กๆเห็นไหมคะพอไปสูงถูกลมหน่อยล่อนนี่ไงเห็นไหมความสุขอยู่ที่อะไรคะอยู่ที่การบริหารจัดการขณะนั้นของเราต่างหากหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าพลังด้านในของเรามันจะพาเราเคลื่อนไปให้ถึงฝั่งแห่งนิพพานได้เรามัวแต่แวะสถานีนู้นแวะสถานีนี้แวะนั่นแวะนี่เจอนั่นเจอนี่แวะไปหมดเป็นอะไรที่แบบ
โลกเนี่ยมันไม่ได้น่าที่จะให้เราแวะนักหรอกนี่คุณแม่มองเห็นพ่อเอใช่ไหมเนี่ยน่ะดูสิเอมีอีกคนหนึ่งลดน้ำบาวบาบก็อดีตพุทธสาวิกาหลายคนก็มาอย่างช่วยลดน้ำยังช่วยให้พวกเราทำสิ่งที่มันทำได้ยากแต่ว่ามันมีคนมาช่วยทำก็ง่ายนี่ไงฟ้าสวยแล้วบลูเลยเดินมาทางนี้ดีกว่าแล้วจะไม่มีใครมาช่วยจบรายการใช่ไหมเนี่ยฮะนี่อย่าให้นกบินมาตัวเดียวนะมาช่วยกันรดน้ำต้นไม้หน่อยแต่คุณแม่ไม่แน่ใจว่าวันนี้จะมีคนมาช่วยกับคุณแม่หรือเปล่าเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวจะงอนนะจ๊ะนี่รถหมูปล่อยนี่แล้วหมูปล่อยไปไหนอ่ะมีคนไม่รำคาญหลานฉันใช่ไหมฉันให้โอกาสเด็กๆเสมอเลยนะเธอให้โอกาสแม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนก็เป็นเด็กก็แหละนันทวันเธอควรจะเดินทางนี้พ่อขอบอกเลยว่าแสงทางนี้ควรจะส่งให้คนอื่นดูด้วยหันไปเลยค่ะก็คุณยายจะพูดเรื่องการปฏิบัติแล้วล่ะที่หลานอาจจะไม่ได้ขึ้นมาเพราะไม่หาคุณยายไม่เจอหรือไม่งั้นก็พ่อเขาก็คงเหนื่อยเกินไปถ้าเขาดูอยู่เขาก็จะรู้ว่าคุณยายอยู่ตรงแมนดารานะคะตรงตรัมนะถ้าเศร้าอุฟ้าอย่างนี้ทีเดียวนะอาจจะร้องไห้ก็ได้มโนเยอะปรุงแต่งเยอะแต่ถ้าดูอย่างไม่เศร้าก็ต้องบอกว่าสีมันสงบมากเลยลูกมันสงบในความมันมีความงดงามของมันอยู่คุณแม่แอบเห็นสุทนยืนบินโดนอยู่ไกลนู่นน่ะแต่สุทนได้ฟ้าสวยแน่นอนวันนี้เป็นอะไรที่เป็นหนึ่งในการทำงานสุทนเป็นทีมอยู่ทางฝั่งนู้นนะยืนอยู่นะนันทวันจี้ไว้เลยเดี๋ยวจะเห็นแสงที่มันส่องขึ้นมาเนี่ยค่ะตรงเทือกเขาไกลๆคุณแม่ขอนำพวกเรากลับมาเฝ้าสังเกตการสำรวจกายใจของเราถ้ารักชีวิตให้รู้จักการเคารพชีวิตเหนื่อยพักก็หายเหนื่อยแต่ถ้าเหนื่อยยิ่งหนียิ่งดิ้นรนยิ่งพิสูจน์ว่าที่ฉันทำเนี่ยฉันทำเพื่อเธอฉันทำเพื่อเธอแต่ฉันก็แบกเธอก็เหนื่อยเยอะทำแล้วปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเถอะค่ะเราจะเห็นความสวยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของการใช้ชีวิตที่ยืนยันว่าเมื่อใดที่ปล่อยวางเมื่อนั้นจะเห็นโลกที่งดงามอย่างนี้เสมอคุณแม่บอกแล้วว่าทุกขณะของชีวิตถ้าคุณให้โอกาสคุณยืนดูรู้เท่าทันคุณจะเห็นความงามที่คุณไม่ต้อง
วาดด้วยความอยากของคุณแต่คุณจะเห็นตามความเป็นจริงเหนือความคาดหวังของคุณได้ซ้ำไปมองใจของตัวเองให้เป็นเถอะนะคะมองในสิ่งที่เราเห็นเคารพสิ่งที่เห็นเพื่อความเห็นแจ้งของเราเห็นอย่างที่มันเป็นใจจะได้ไม่เป็นทุกข์ขอบคุณงานวันนี้จริงๆค่ะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่างานเป็นฐานแห่งการภาวนาจริงๆการทำงานอย่างคนที่ขัดเกลาจิตใจให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสงานคือการปฏิบัติธรรมเมื่อใดที่เราปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมทำคุ้มครองเราในขณะที่ทำงานงานก็ศักดิ์สิทธิ์งานศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวงานศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเคารพงานขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้รับใช้นะคะขอบคุณในทุกโอกาสที่เราได้ทำและเราจะทำงานอย่างร่าเริงสนุกเป็นสุขในขณะที่ทำงานกินเก็บใช้แต่พอประมาณที่เหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์การมีโอกาสเช่นนั้นมันไม่ได้มีในคุณแม่คนเดียวหรือใครบางคนแต่มีในเราทุกคนเพียงแต่คุณจะเคารพโอกาสนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นภาระมันก็เป็นภาระแต่ถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นสัจจะของคุณมันก็เป็นสัจจะของคุณอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นสัจจะของคุณอยู่ในงานนั้นหรือเปล่านะคะคุณแม่ว่ามองชีวิตที่เหลือของคุณแม่เป็นสัจจะคุณแม่มองว่าชีวิตที่เหลือของคุณแม่มันต้องเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องบังคับตัวเองมากแต่คุณแม่ไม่ล่ำไรไม่ค่ำครวญเคารพในโอกาสที่สั้นลงแต่สดขึ้นเหมือนเราเห็นแสงสว่างที่สั้นลงแต่มันมีความสวยงามจากความเป็นอิสระนะคะขอบคุณที่มีเพื่อนร่วมงานอย่างมากมายขอบคุณเด็กๆที่ทำให้หัวใจของคุณยายมีความสุขแล้วก็ขอบคุณในความรักของทุกคนที่มีโอกาสส่งเข้ามาถึงคุณยายจะด้วยการส่งใจมาหรือการส่งความรักในวิธีการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือความรู้เราไม่ตนีที่อยู่ที่อาศัยวิชาและความรู้แต่เรารู้ได้ว่าทุกครั้งที่มันมีความรักที่มีศรัทธาในการเสียสละร่วมกันมันเป็นนวัตธรรมแห่งการชุดช่วยมองไปไกลๆก็เห็นทองก้อนแล้วอ่ะเข้ามาแสงสวยมาเป็นหนึ่งในการภาวนากับแม่มาลูกแม่เห็นรถอยู่ตรงนี้แม่ก็นึกว่าหมูปล่อยอยู่ตรงนี้ก็เดินมามองหลานมีเวลาไปรับหมูปล่อยเลยครับงานเยอะมาก
ประชุมหลายประชุมจนแบบหัวล้าวแล้วเมื่อกี้นี้เรียบร้อยไหมลูกอันนี้ต้องฝากพี่จอยดูผมก็ไปบางส่วนค่ะอาจอยมาเล่าสิอยากรู้จะได้สรุปจอยมาเล่าแต่แสงมันสวยไงตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่านั่นท่านสวยอยู่สวยอยู่ก็เลยยังไม่อยากจบใช่ไหมก็จะแต่ละท่านก็จะบอกเกี่ยวกับแค่ไม่ทุบก็สุดแล้วครับคุณยายอันนี้หมูปล่อยบอกมานะคะอ้าวหมูปล่อยภาษาของหนูเหรอลูกแค่ไม่ทุบก็สุขแล้วป้าติ่งมาไหมอ่ะจ้ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ทิ้งการบ้านเอาไว้ให้ทองก้อนฟังต่อจะได้เอาไปทำใจให้ถูกก็คือถ้าใครรู้สึกได้ว่าเรากำลังมีกำลังเยอะคุณแม่เนี่ยรู้ว่าตอนนี้คุณแม่มีกำลังเยอะนี่พูดจริงๆนะทองก้อนแม่มีกำลังเยอะคือมันเหนื่อยอะแต่ใจแม่มันจบเร็วไงเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเรามีวิธีการแลนดิ้งของเราทุกวันแสงมันก็สวยทุกวันมันสวยมากนะเมื่อกี้เนี่ยมันแค่เป็นเส้นนิดเดียวเองแล้วเราก็รู้อยู่ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างถ้าเรารอคอยมันเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ไอ้สิ่งที่เราเห็นตรงเนี้ยเป็นไปเพื่อคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะแสงสวยสวยจริงสวยสงบด้วยนะสวยแบบว่าถ้าอยู่ในช่วงอกหักก็คือจากตรงนี้กระโดดลงไปเลยแต่ว่ามันก็มีแต่ว่าไงว่าในมุมหนึ่งมุมนี้มันสงบเย็นสำหรับหัวใจสงบเย็นสำหรับอารมณ์เมื่อกี้ยังรู้สึกปวดหัวมากๆอยู่เลยในการประชุมแม้วันนี้ผมนับไม่ถูกว่าประชุมเรื่องอะไรบ้างอะไม่ต้องอย่าทำความวุ่นวายนี่ลองดูไปสิสวยไหมแสงไปถึงนู่นนะนี่เอาชอบทางนี้เธอนี่เป็นเด็กแม่ให้เธอดูว่าเมื่อกี้ทางนี้มันก็เศร้าหมองแต่ถ้าถูกมนเนี่ยยังสงบอยู่ลมมันไหวๆเล็กๆแต่ว่ามันยังมั่นคงลูกความสวยมันก็ข้ามปึ้งแน่นอนทั้งนี้มันสวยเพราะมันเป็นต้นแสงลูกมันแบบว่ามีม่วงๆแดงๆมันครามใช่ใช่วันนี้เธอโกรธแม่บ้างไหมโกรธเรื่องอะไรไหมเธอยังไม่วันนี้เธองอนแม่บ้างไหมไม่มีอ่ะมีวันนี้ที่บอกว่ามันปวดหัวเพราะว่ามันเปลี่ยนจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงมันเร็วมันหลายเรื่องเอาแค่นั่งประชุม SCG อ่ะ4ปาร์ตี้มั้ยประชุมอ่ะนี่เธอเขาเรียกว่าพลังเยอะวันนี้ SCG เป็นอีกหนึ่งที่แม่รู้สึกว่าคนที่มาปลูกต้นไม้กับเราเขามีใจคนที่มาประชุมกับเราเขามีใจคนที่เขาคิดสูตรอะไรนะมนต์เบาอะไรอ่ะดินเบาดินเบาคืออะไรดร.วิสิทธิ์คือเป็นอย่างนี้แม่เดี๋ยวหยิบลูกหยิบให้ดูเป็นดินอย่างนี้แหละแต่ว่าเบาน้ำหนักเบาเหลือน่าจะเหลือประมาณสัก 15% เขาใช้ในงานก่อสร้างแต่ว่ายังไม่ออกตลาดนะเขาเอามาถวายเราเนาะไม่ถวายเราเขาถวายแม่คนเดียวไอผมอะเขาให้ อะไรนี่เหรอมาดูของจริงอยู่ในกระเป๋าพี่จอยเนี่ยลูกจ๋าดูแม่ระวังนะอยู่ในกระเป๋าพี่จอยเวลาแม่ร้องเรียกหาลูกอมอ่ะพี่จอยแกยิ่งเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ก็จอยก็ต้องปรับตัวเพราะว่าคุณแม่ก็ดุในการประสานหลายเรื่องแต่ว่าจอยเขาจะรู้เขาจะชินแต่จบนะคุณแม่น่าจะจบคืออันนี้นะคะจอยเขาไม่เป็นยาพิษที่คุณแม่หรอกนะเพราะว่าเบามากอันนี้จะมาเป็นนิพพานชิมลองใช่ไหมใช่ครับวันนี้ไปเคาะกันถ้าแม่กำลังมองว่าถ้าสมมติว่าแม่สั่งเอาหินลงมาจากภูเขาจำลองได้ปุ๊บขุดบ่อข้างบนเต็มหน้าเขาปล่อยน้ำตกลงมามันจะเป็นน้ำตกที่สวยมากเมื่อกี้ไปนั่งคุยกับบางวังนะหมายถึงว่าแม่ต้องเอาก้อนหินลงเหรอลูกเอาก้อนหินลงเพื่อจะขุดบ่อแล้วก็เราต้องทำดอกบัวอะไรของเราบนสระข้างบนไงแล้วก็ปล่อยน้ำตกไหลลงมาก็เอาหินหย่อนไว้ข้างๆก็ได้ใช่อยากได้อย่างนั้นเลยไม่ใช่เอาลงจับพื้นเรียบแต่มาอยู่ข้างๆอย่างนี้ได้โอเคทำได้ถ้าทำอย่างนั้นเสร็จนะแม่จะได้น้ำตกขึ้นมาที่หนึ่งเลยน้ำตกอีกแล้วนี่มันเป็นโครงการที่แบบน้ำมันตกมันมีน้ำพุบ้างก็ได้นะลูกแต่ว่า โอ้ยนี่ถ้าดูตรงนี้
นี่ย้ายที่แต่คุยกันว่าอย่างนี้นะดูสิลูกดูแสงแรง25เสร็จฮะทั้งหมดฮะคุยกันเนี่ยสะใจดีถ้าคุยว่า25เสร็จสะใจดีคุยกับใครคุยกับกำนันสมบังวังน่ารักแล้วก็ตอนแรกว่าจะเอาแฟบริกดาดข้างบังวังบอกขอใช้กระสอบเก่าอย่างเก่าได้ไหมวิวัฒนาการเพราะว่าแฟบริกมันหนักไปมาจะเอาแฟบริกไปไว้ทำถ้ำอย่างเดียวแล้วแล้วตรงนั้นน่ะไม่เอาถ้ำแล้วเอาน้ำตกไหลลงมาเลยแล้วนิพานจิมลองก็ไปรวมเป็นถ้ำอยู่อันเดียวมันจะได้ไม่ซ้ำกันอ๋อหมายความว่าเดี๋ยวดูนะคะเขาบอกว่าก็จะทำให้เสร็จ25แม่ก็จะขำเขามากละพอถึงเวลาแล้วนะวิ่งกันฝุ่นตลบแม่ก็ต้องเป็นรูปผัวอ้าวอ้าวหอบแพ็คๆกันแล้วสวยงามมากลูกนั่นในความมืดนะแสงสวยจังก็ให้รางวัลลูกอ่ะผมไปเยี่ยวญี่ปุ่นเมื่อประมาณสัก6ปีที่แล้วไม่มีอย่างนี้หนูปล่อยยังไม่เกิดฟ้าสีนั้นแหละผมนั่งอยู่ตรงแถวๆสนามบินนาริตะเธอไปกับใครตอนนั้นไปทำงานหนูปล่อยยังไม่เกิดแล้วก็สวยมากสวยมากไหนดูสิดูสวยมากมันภาพวาดใช่เหมือนภาพวาดเลยเนี่ยเราก็เลยอ้อยอิงเนี่ยถ้าเป็นดนตรียิ่งเวลาผมมองไปอย่างนี้นะผมเห็นนันทวันนะจ้ะถ่ายอยู่ปุ๊บภาพตรงนั้นสวยขึ้นมาเลยจ้ะปรากฏว่าจอยบอกว่าเราต้องบายบายแล้วเพราะจอยอยากเก็บภาพนิ่งจอยอยากเก็บภาพนิ่งงั้นคุณแม่ก็ต้องไปเรียกมาบอกว่าให้มารายงานแม่เรื่องงานไม่มีมากับคุณแม่เจ้าพาลูกและหลานตาต้าเดินทางถึงภูเก็ตโดยสวัสดีค่ะโอ้ยดีมากเลยลูกยายเป็นห่วงตาต้ายายรักหลานนะที่จริงน่ะถ้าตาต้ามาเจอตอนเย็นเจอน้องหมูปล่อยอีกคนคงจะสนุกเลยนะก็จะเป็นยูทูบเบอร์อ่ะถ้างั้นวันนี้คุณยายส่งหลานๆเข้านอนหมูปล่อยอยู่ที่บ้านก็ไม่เป็นไรนะลูกแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพากลับอ้าวเหรออ๋อนั่นแหละมาแล้วกลุ่มนั้นก็อาจจะมารายงานคุณยายงั้นวันนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วอย่าลืมเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะอ่ะลาลาครับธรรมะสวัสดีค่ะเห็นไหมเชื่อฟังคำสั่งสวยมากเลยค่ะสวยมากเลย